วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านจ่าวิรัตปาลาทรงเครื่องตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์กำลังพาทุกท่านเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับออกจากร้านเหนียวซ้ายครับไปใช้ทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินมุ่งหน้าตรงไปข้ามสะพานเดชาติวงศ์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกเดชาติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เลยครับดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับศึกษาเส้นทางไปเรื่อยๆเพลินไปจังหวัดอุทัยธานีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกขึ้นภาคเหนือตรงไปครับเราขับตรงไปเบี่ยงขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินมุ่งหน้าตรงยาวไปครับฝ่ายข้างหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครสวรรค์ไปอำเภอพยุหคีรีเบี่ยงซ้ายข้างหน้าครับนครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรตรงไปเราขับตรงไปครับข้างหน้าแยกพยุหคีรีเลี้ยวขวาไปบ้านเนินมะกอกตรงไปนครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรเชียงใหม่ไปอำเภอพยุหคีรีเลี้ยวซ้ายครับเราขับตรงไปThank you.
ไปอำเภอพยุหคีรีเลี้ยวซ้ายข้างหน้าได้อีกหนึ่งทางครับนครสวรรค์ตรงไปเราขับตรงไปครับข้างหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครสวรรค์
างหน้าแยกยางตาลเลี้ยวขวาไปบ้านเขาทองเลี้ยวซ้ายไปบ้านยางตาลนครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรเชียงใหม่ตรงไปครับเราขับตรงไปกำแพงเพชรตากวิจิตรพิษณุโลกใช้ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอีก2กิโลเมตรนครสวรรค์ตรงไปพิจิตรพิษณุโลกเชียงใหม่ใช้ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้านครสวรรค์ตรงไปครับเราขับตรงไป
แยกจิรประวัติเลี้ยวซ้ายไปค่ายจิรประวัติเลี้ยวขวาไปอำเภอท่าตะโกตรงไปนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเชียงใหม่ตรงไปครับเราขับตรงไปข้างหน้าแยกบึงบอระเพ็ดไปบึงบอระเพ็ดไปอำเภอชุมแสงเลี้ยวขวานครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกตรงไปครับเราขับตรงไปไปขึ้นสะพานเดชาติวงศ์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เป็นสะพานเดชาติวงศ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่สะพานเดิมอยู่ขวามือครับที่เห็นเป็นโครงเหล็กเป็นสะพานเดชาติวงศ์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมครับข้างหน้าแยกเดชาติวงศ์เลี้ยวขวาไปตัวจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยวซ้ายไปอำเภอโกรกพระตรงไปตากพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกตรงไปครับแยกเดชาติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยเมืองน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ